بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมยะตีมทีวีทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องราวของการพัฒนาคนให้ตรงหลักการได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมอยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องถึงเรื่องของความซอบัตความอดทนต่อมูซีบะห์คำว่ามูซีบะห์ก็คือการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางครั้งมูซีบะห์มันเกิดขึ้นมาจากการกระทำของมนุษย์ต่อมนุษย์หรือในบางครั้งมูซีบะห์มันเกิดขึ้นจากการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งมูซีบะห์ที่เกิดขึ้นการทดสอบที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำที่มาจากมนุษย์ด้วยกันที่ทำมนุษย์ด้วยกันเนี่ยหรือการมูซีบะห์การทดสอบที่มาจากอัลเลาะห์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาจากอัลเลาะห์และถูกกำหนดไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซแล้วนะครับชีวิตเราก่อนที่เราจะมาเป็นคนเนี่ยนะครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยอัลเลาะห์ได้ทรงกําหนดไว้แล้วเพียงแต่ว่ามูซีบะห์บางมูซีบะห์เนี่ยอาจจะถูกเคลื่อนย้ายอัลเลาะห์ทรงกําหนดไว้แล้วแต่เมื่อเราได้ทําเราได้ขอดุอามูซีบะห์ต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะคลายปมออกไปหรืออาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าจากที่ถูกกําหนดไว้หนานะครับก็อาจจะเป็นมูซีบะห์ที่เบาบางลงด้วยการทำอิบาดะห์ของเราด้วยการติดต่อกับเครือญาติของเราด้วยการขอดุอาจากเรานะครับคนที่ประสบมูซีบะห์เนี่ยครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับในหะดีษบทหนึ่งซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านหญิงอุมมุสลามะอุมมุสลามะเนี่ยนะครับตอนก่อนนี้ก็เป็นภรรยาของอบีซะลามะต่อมาอบีซะลามะเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตนะครับในสงครามอูฮุดนะครับคืออบีซะลามะเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูซะลามะห์เนี่ยนะครับร่วมทําสงครามกับท่านนบีหลายสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามบาดัรนะครับอบูซะลามะห์ก็ร่วมออกไปทําสงครามกับท่านนบีในสงครามบาดัรแต่ท่านเสียชีวิตในสงครามอูฮุดนะครับภรรยาของท่านอบูซะลามะห์เนี่ยชื่ออุมมุซะลามะห์นะครับหลังจากอบีซะลามะห์เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลังจากนั้นมานางหมดอิดดะห์อิดดะห์อันเนื่องมาจากสามีวะฟาตเนี่ยก็ต้องอยู่4เดือนนะครับ4เดือนนะครับคนที่สามีหย่านะครับหย่าบาเอ็นหย่าสามีหย่าขาดไปเลยเนี่ยอิดดะห์ของนางก็คือมีมาประจำเดือน3ครั้งแต่อิดดะห์ของหญิงที่สามีตายไปเนี่ยนะครับตายไปเนี่ยอิดดะห์ของนางนั้นนางต้องมาประจำเดือน4ครั้งนะครับเว้นแต่ว่านางกำลังตั้งท้องคลอดลูกเมื่อไรอิดดะห์ของนางก็จบนะครับอบูซะลามะห์เนี่ยเสียชีวิตในสงครามอูฮุดหะดีษบทนี้รายงานโดยอุมมุซะลามะห์อุมมุซะลามะห์ก็คือภรรยาของอบีซะลามะห์ต่อมาอุมมุซะลามะห์เนี่ยกลายมาเป็นภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่หมดอิดดะห์จากการวะฟาตการตายของสามีที่ชื่ออบูซะลามะห์นะครับท่านอบูท่านอุมมุซะลามะห์เนี่ยรายงานว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามินอับดินตุซีบุฮูมุซีบะตุนมุซีบะตันฟะยะกูลอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งมีความหมายว่าไม่ว่าบ่าวคนหนึ่งคนใดจะประสบกับมุซีบะห์การทดสอบนะครับทั้งหลายแล้วเขาอดทนและเขาก็กล่าวคำว่าอินนาลิลละว่าอินนาอิไลฮิรอญิอูนนะครับบ่าวคนใดก็แล้วแต่ที่เขาเวลาเขาถูกการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถูกภัยบาเลาะต่างๆที่มาจากภัยธรรมชาติหรือที่มาจากมนุษย์ด้วยกันหรือที่มาจากอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเขาได้ประสบอุบัติเหตุหรือเมื่อประสบกับมุซีบะห์แล้วเนี่ยเขากล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนถ้าพี่น้องจำคำนี้ไว้ให้ดีนะ
ส่วนใหญ่คนบ้านเราจะใช้คำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญูนก็ตอนตายเท่านั้นแหละถ้าได้ยินอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญูนทั้งเมื่อไรแล้วก็มีคนตายแน่ได้ยินเสียงประกาศอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญูนที่สุเหร่าเมื่อไรแล้วมีคนตายแน่คอยจ้างฟังแล้ววันนี้จะวินจะใครจะตายแต่คำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญูนนั้นไม่ได้กล่าวเฉพาะตอนได้ยินคนตายหรือมีคนตายเท่านั้นสามารถที่จะกล่าวได้ทุกครั้งที่มีมูซีบะห์มีการทดสอบหรือมีภัยอะไรอันตรายต่างๆมาประสบกับเรานะครับท่านอุมมุซะละมะห์นะครับท่านหญิงอุมมุซะละมะห์นะครับซึ่งต่อมามาเป็นภรรยาของท่านนบีแต่ก่อนที่จะเป็นภรรยาของท่านนบีนั้นนะครับท่านเป็นนางเป็นภรรยาของอบีซะละมะห์นะครับแล้วกล่าวต่อไปหะดีษบทนี้ยังไม่จบนะครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมบอกว่าใครผู้ใดคนหนึ่งบ่าวคนใดคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เวลาเขาประสบกับมุซีบะห์เขากล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นมาให้กล่าวดุอาบทนี้กล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนแล้วกล่าวต่อมาให้กล่าวบทนี้กล่าวดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค็อยรอนมินฮาอิลลาอัจรอฮุลลอฮูฟีมุซีบะติฮีวะคลัฟละฮูค่อยรอนมินฮาท่านพี่น้องครับเมื่อกล่าวดูอาบทนี้หลังจากกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญูแล้วกล่าวดูอาบทนี้อัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติข้าแต่อัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์ทรงตอบแทนฉันทรงให้รางวัลฉันในมุซีบะห์ที่ฉันประสบหมายความว่าเราประสบมุซีบะห์เนี่ยขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความอดทนของฉันด้วยความเอะอะไม่เอะอะโวยวายของฉันเนี่ยขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนฉันด้วยสิ่งที่มันดีกว่าถ้าเราสูญเสียเราสมมุติว่าเราถูกขโมยนาฬิกาไปขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าอาจจะได้นาฬิกาคืนมาในเรือนที่ดีกว่าหรือได้ริสกีที่มากกว่านาฬิกาที่หายไปเพราะเราสอบัตเราอดทนแล้วเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เวลาที่เราประสบกับมุซีบะห์เราก็กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนแล้วก็กล่าวดุอาอย่างนี้ครับอัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีค็อยรอนมินฮากล่าวอย่างนี้ครับดุอาสั้นๆอัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะอัคลิฟลีค็อยรอนมินฮาข้าแต่อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนฉันทรงให้รางวัลแก่ฉันในมุซีบะห์ที่ฉันประสบแล้วหลังจากมุซีบะห์นั้นขอพระองค์ทรงตอบแทนในสิ่งที่ดีให้กับฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อไปว่าใครที่กล่าวอย่างเงี้ยนะครับอิลลาอัจรอฮุลลอฮ์ฟีมุซีบะตีเขาจะได้ในสิ่งที่เป็นการตอบแทนการทดแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับทวนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราประสบกับมุซีบะห์ใดๆก็แล้วแต่ให้เรากล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนหลังจากนั้นมาให้เรากล่าวดุอาอัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีค็อยรอนมินฮา2ประโยคสั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาอย่างแน่นอนยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดๆเลยก็คืออุมมุซะละมะห์นี่แหละครับเป็นผู้ที่รายงานหะดีษบทนี้บอกว่าหลังจากที่สามีของฉันเนี่ยได้ตายไปในสงครามอูฮุดสามีของอุมมุซะละมะห์ก็คือใครก็คืออบีซะละมะห์เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีออกทางสงครามเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นสงครามบะดัดและท่านก็เสียชีวิตในสงครามอูฮุดหลังจากนั้นมานะครับงานศพการจัดงานศพการละหมาดญะนาซะห์การฝังศพจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอุมมุซะละมะห์บอกฉันขอดุอาตามที่ท่านนบีได้ขอนี่แหละครับก็คืออัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีค็อยรอนมินฮาฉันก็ขออย่างเงี้ยตามที่ท่านนบีสั่งให้ขอฉันก็ขอด้วยความอดทนแล้วท้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็ตอบแทนฉันจริงๆอุมมุซะละมะห์บอกว่าอัลลอฮ์ก็ตอบแทนฉันจริงๆโดยการอัลลอฮ์ตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าเขาบอกท่านอุมมุซะละมะห์บอกไม่มีผู้ชายคนใดเลยที่จะดีไปกว่าสามีของฉันก็คืออบีซะละมะห์แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสามีคนใหม่ให้กับฉันเนี่ยดีกว่าอบีซะละมะห์ซะอีก
สามีคนใหม่ของฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุอักบัรท่านพี่น้องครับไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกใบนี้ที่จะดีไปกว่านบีทั้งที่อุมมุซะลามะบอกว่าผู้ชายที่ดีที่สุดสามีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืออบีซะลามะอบูซะลามะนี่แหละนะครับแต่แล้วเมื่อขอดุอาตามที่ท่านนบีให้ขอเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าให้จริงๆก็คือตอบแทนท่านนบีให้มาเป็นสามีของฉันก่อนที่ท่านนบีนะครับจะมาขออุมมุซะลามะเนี่ยอุมมุซะลามะบอกกับนบีนะครับฉันเป็นผู้หญิงที่แก่แล้วนบีก็บอกฉันก็เป็นผู้ชายที่แก่เหมือนกันท่านอุมมุซะลามะบอกฉันเป็นผู้หญิงที่ยากจนนะนบีก็บอกฉันก็เป็นผู้ชายที่ยากจนท่านพี่น้องครับแล้วท้ายที่สุดอุมมุซะลามะก็ได้แต่งงานกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนที่จะได้เนี่ยไม่ใช่ขออย่างเดียวนะครับต้องซอบัตอดทนด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะสูญเสียอะไรไปบางคนสูญเสียลูกให้อดทนเพราะเป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์และลูกที่สูญเสียไปตั้งแต่วัยเด็กๆนี่แหละครับยังไม่อะเกนบะเล็กเนี่ยในวันกิยามะห์ลูกของท่านเนี่ยจะไปขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์เห็นมั้ยครับถ้าเราอดทนไม่เอะอะโวยวายไม่ตีโพยตีพายซอบัตอดทนอัลเลาะห์แล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีค่อยรอนมินหาข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดตอบแทนให้กับฉันกับมุซีบะที่ฉันประสบอยู่ขอตอบแทนให้กับฉันแล้วขอพระองค์ได้ทรงให้ในสิ่งที่มันเป็นการทดแทนที่ดีกว่าด้วยเถิดเนี่ยเราสูญเสียลูกไปเราดูเป็นการสูญเสียแต่เวลาเราซอบัตอดทนอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ดีกว่าอาจจะให้ลูกคนใหม่มาตั้งท้องใหม่หรืออาจจะไม่ให้ลูกคนใหม่มาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้ริสกีกับเราที่กว้างขวางบ้านที่เคยเล็กบ้านเป็นบ้านที่ใหญ่โตรถที่ไม่มีขี่อาจจะมีขี่หรือลูกเต้าของเราคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นลูกที่มีการกตัญญูกตเวทีมีมารยาทเป็นลูกที่มีอีหม่านเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงรู้ล่วงหน้าบางทีเด็กที่ไม่ตายไปอาจจะเป็นเด็กที่ติดยาเสพติดเป็นโจรเป็นขโมยเป็นอาชญากรอัลลอฮ์ทรงรู้เท่านั้นแหละเราที่ไม่รู้นั้นการที่อัลลอฮ์กำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเรานั้นย่อมเป็นสิ่งดีสำหรับเราเสมอเราต้องอดทนนะครับต้องซอบัตน้ำท่วมบ้านของเรามันก็ท่วมบ้านเราบางคนบอกทำไมจะมาท่วมแต่บ้านของฉันบ้านคนอื่นไม่ท่วมดูสิบ้านตัวเองท่วมยังไม่พออยากจะให้คนอื่นเดือดร้อนเหมือนเราว่าการน้ำบ้านเราน้ำท่วมเราก็ซอบัตอดทนเพราะนี่คือการทดสอบและเราก็มั่นอกมั่นใจว่าคราใดที่เราถูกทดสอบบาปของเราที่มีอยู่ในอดีตมันก็จะหลุดออกไปจากการถูกทดสอบนั่นเองและจะไม่กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนได้อย่างไรแล้วจะไม่กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ได้อย่างไรเพราะคนเราเนี่ยเวลามีบาปมันจะหลุดไปใครให้อภัยนอกจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้อภัยไปก็ต้องกล่าวคำอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะนั้นถูกมุซีบะห์บาปก็หลุดไปเหมือนกับใบไม้ที่มันปลิใบที่มันแห้งออกจากกิ่งก้านสาขาของมันนั้นเราก็ต้องมีความซอบัตมีความอดทนนั่นเองนะครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ดังที่ผมกล่าวเรียนหลายครั้งนะครับอัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีค่อยรอนมินฮาด้วยความซอบัตด้วยความอดทนมุ่งมั่นในการขอนะครับไม่เอะอะโวยวายไม่ตีโพตีพายเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นกอดอกอดัดเป็นมุซีบะห์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วในลาวฮิลมาฟูสตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีดวงวิญญาณอยู่ในร่างนะครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ถูกทดสอบเพียงแต่ว่าเราจะอดทนขนาดไหนเมื่อเราผ่านความอดทนไปได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานนะครับวะบัชชิริซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่มีความอดทนทั้งหลายอัลลาดีนะอิซาอัศอบะตุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอะไรครับอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนคนที่มีความอดทนนะครับกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกล่าวขอดุอาอัลลอฮ์บอกพวกเขาต่างๆเหล่านี้คือบุคคลที่จะได้รับการชมเชยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับความเมตตาต่อพระองค์ในท้ายที่สุดและที่สำคัญที่สุดเขาจะได้อยู่บนฮีดายะห์ทางนำแสงสว่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปท่านผู้ชมรายการที่เคารพครับวันนี้จึงเป็นบทสรุปทำให้เราได้ทราบว่าการที่เรามีความอดทนในทุกๆเรื่อง
ทำอิบาดะห์ก็ต้องอดทนเพราะถ้าไม่อดทนไม่สามารถที่จะละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้ครบ5เวลาได้หรอกการที่เราไปทำฮัจญ์เราจะไม่ได้ฮัจญ์ยุนมะบรูรเลยถ้าหากว่าเราไม่มีความอดทนในขณะที่เรากำลังครองอิหรามหรือในขณะที่เรากำลังทำฮัจญ์อยู่การเลี้ยงลูกนะครับถ้าไม่อาศัยความอดทนไม่มีความอดทนลูกของเราคงโดนเราตีคงโดนเราด่าคงโดนเราดุแบบไร้เหตุผลมากมายเหลือเกินการอยู่กับคนพ่อแม่ของเราแน่นอนเหลือเกินพ่อแม่ของเรามีวันก็ยิ่งจะแก่ลงนะครับร่วงโรยลงไปการอยู่กับคนแก่ก็แน่นอนเหลือเกินคนแก่ไม่มีคนแก่คนใดไม่บ่นไม่มีคนแก่คนใดไม่น้อยใจเราก็ต้องอดทนเพราะอีกหน่อยเวลาเราแก่เราก็จะน้อยใจเราก็จะหลงลืมแบบคนแก่ทั่วไปการเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ต้องอดทนทำไมเราต้องอดทนก็พ่อแม่ของเราคนเดียวเนี่ยนะครับเลี้ยงลูกๆได้10คนทำไมลูก10คนจะเลี้ยงลูกจะเลี้ยงแม่ให้ดีไม่ได้เราจึงต้องอาศัยความอดทนและที่สำคัญที่สุดก็ขอดุอาให้พ่อแม่อย่างสม่ำเสมออย่าขอดุอาให้พ่อแม่ตอนที่ท่านได้ตายไปแล้วบางคนกล่าวคำเนี่ยร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอไปกล่าวตอนพ่อแม่ตายไปแล้วพ่อแม่ยังไม่ตายก็ขอดุอาบทนี้ให้กับพ่อแม่ได้การที่คนคนหนึ่งเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความสบายอกสบายใจนบีบอกเขาจะได้สิ่งตอบแทนคือสวงสวรรค์สวรรค์มาให้เขาแล้วแต่หลายคนก็ผลักสวรรค์ออกไปไม่ยอมเอาสวรรค์ซอฮาบะห์ก็งงนะครับคนที่สวรรค์ถูกให้แล้วแต่ไม่เอาสวรรค์นั่นก็คือคนที่มีพ่อแม่แก่ชราให้เขาเลี้ยงดูแต่เขากลับขับสายไล่ส่งเขากลับไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เขากลับพูดจาไม่ไพเราะกับพ่อแม่เขากับมีสายตาที่นะครับสายตาที่ดุสายตาที่ตึงเครียดกับพ่อแม่ก็ไม่เป็นเหตุทำให้เขาเข้าสวรรค์รอฮิมาอัมฟูรอยุลินอัดรอกะอับบาวาหูมันช่างเป็นการน่าอัปยศอดสูน่าสมเพชเหลือเกินกับคนคนหนึ่งที่เขามีพ่อแม่แก่ชราอยู่ให้เขาเลี้ยงแต่ไม่เป็นเหตุทำให้เข้าสวรรค์แต่กลับเป็นเหตุทำให้เขาต้องตกนรกก็เป็นการน่าอัปยศอดสูเหลือเกินนั้นเรื่องของการอยู่ในดุนยาต้องอาศัยความอดทนนะครับอยู่ในสังคมของการทำงานเพื่อนร่วมงานมีคนหลายๆนิสัยบางคนนิสัยเห็นแก่ตัวบางคนนิสัยชอบกินแรงคนอื่นบางคนนิสัยชอบนินทาเพื่อนเราก็ต้องอาศัยความอดทนเพราะความอดทนนั้นก็คือรางวัลที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับบทดุอาที่ท่านพี่น้องต้องกล่าวนะครับเมื่อท่านพี่น้องประสบกับมุซีบะห์เมื่อประสบกับมุซีบะห์ให้กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหลังจากนั้นมาก็ให้ขอดุอาอัลลอฮุมมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีค่อยรอนมินฮาอินชาอัลลอฮ์ท่านก็จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อย่างมากมายดังที่บรรดาซอฮาบียะห์หรือบรรดาซอฮาบะห์ได้รับการตอบแทนจากพระองค์มาแล้วสืบเนื่องมาจากความอดทนของเขาความสบัดของเขาจากลากันด้วยคำพูดที่ว่าวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู